สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เริ่มออกอากาศทุกบ่ายวันอังคารนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ฟังย้อนหลังไปได้นะครับครั้งนี้ยังไปเที่ยวมีเรื่องกันต่อที่อินเดียโดยไปที่7รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดๆของอินเดียอัสสัมกับเมฆาลัยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังลองไปดูที่แผนที่อินเดียนะครับจะพบว่าแผนที่อินเดียเนี่ยมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เอาปลายแหลมไว้ข้างล่างแล้วฐานอยู่ข้างบนและจะพบว่าทางด้านมุมขวาบนเนี่ยมันมีห้อยเป็นติ่งออกไปแล้วก็เป็นอะไรอ่ะนะครับถามว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนที่เอางี้ก่อนนะฮะอินเดียแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นแต่ละรัฐของแต่ละราชาเป็นราชรัฐเนาะเป็นราชรัฐของแต่ละราชาแต่ละราชาแล้วมีการรวมขึ้นมาเป็นอาณาจักรเป็นครั้งคราวเช่นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็รวมได้เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นตอนใต้หรือในสมัยคุปตะก็รวมได้ก็ว่ากันไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอศูนย์กลางอ่อนอำนาจก็แยกออกเป็นราชรัฐที่มีมหาราชากันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งอินเดียอังกฤษเริ่มเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ค่อยๆ take over นะค่อยๆควบคุมได้หลายแบบนะอันที่ยึดเอาก็มีอันที่สองคือเจรจากับมหาราชาเพื่อขอเช่าเสร็จแล้วก็แทรกซึมหรือไม่ก็เบียดเครดิตที่พลของมหาราชาแล้วก็สมยอมกันไปยังไงเอางี้แล้วกันนะครับเอาว่าตอนที่อังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยก็ยังมีหลายราชรัฐแล้วมีหลายมหาราชาแต่อังกฤษเนี่ยสามารถประมวลรวบรวมอนุทวีปอินเดียเรียกว่าเป็น Commonwealth นะเป็นอาณานิคมของอังกฤษได้เกือบทั้งหมดจนกระทั่งมหาตมะคานธีและชาวอินเดียทั้งมวลเนี่ยลุกขึ้นมาประกาศเรียกร้องเอกราชแล้วก็ได้รับอิสรภาพอังกฤษก็ต้องปล่อยคืนนะครับตอนที่ปล่อยคืนคราวนั้นเนี่ยก็เกิดการแยกประเทศประเทศหนึ่งที่แยกออกไปก่อนเพื่อนก็คือเนปาลเขาว่ากันว่าเนปาลเนี่ยแยกได้ก็เพราะมีนู่นมีนี่มีนั่นรวมทั้งปูตานแยกได้จริงๆสิกขิมนะครับก็สามารถแยกได้เช่นกันแต่สิกขิมเนี่ยเลือกที่จะเป็นรัฐในอารักขาของอินเดียในขณะนั้นนอกนั้นเนี่ยแยกไม่ได้ก็ตกลงว่าจะเป็นอินเดียปรากฏว่าในการตกลงเป็นอินเดียเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเจรจากันระหว่างฮินดูกับมุสลิมแต่ไปๆมาๆเนี่ยนะครับฝ่ายมุสลิมเนี่ยขอเลือกที่จะแยกประเทศก็กลายเป็นปากีสถานตะวันตกกับปากีสถานตะวันออกแล้วปากีสถานตะวันออกต่อมาก็เปลี่ยนเป็นบังคลาเทศนะครับโดยเขตที่เปลี่ยนมาเป็นบังคลาเทศหรือปากีสถานตะวันออกก็เป็นเขตที่พี่น้องมุสลิมอยู่ทำให้ไอตรงมุมขวาบนของอินเดียตามแผนที่ท่านจะเห็นว่าพอเขตที่เอามาเป็นปากีสถานตะวันออกและบังคลาเทศเนี่ยแยกออกมาทำให้อินเดียจึงมีเขตที่อ้อมบนขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นแคว้นอัสสัมกับอรุณาจันทร์ประเทศนะครับแล้วก็ห้อยติ่งลงมามีเมฆาลัยมีตรีปุระมีเมสรามและมีมณีปุระและมีนาคาแลนด์อันนั้นแล้วคือ7รัฐเล็กๆที่ไม่ได้ถือมุสลิมนะครับไม่ได้เป็นพี่น้องมุสลิมไม่ได้ถืออิสลามจึงยังคงอยู่กับอินเดียต่อมาแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีการต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพนะเขาอยากเป็นรัฐของเขาแต่ณวันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจรจากันยังไงเหมือนกับทุกวันนี้ในพม่าเนี่ยนะครับตอนได้รับเอกราชก็รวมเป็นหนึ่งเดียวก่อนเพื่อต่อมาก็จะยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายพม่าก็ไม่ยอมแยกก็กลายเป็นพม่าเดียวขณะที่เดียวกันรัฐอื่นก็เริ่มอดไม่ได้เหมือนกับตอนนี้ที่กำลังรบกันนะฮะในอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็ว่าก็ยังรบกันอยู่นะครับบางครั้งก็เกิดเหตุบางครั้งก็สงบดีนะครับขึ้นกับเหตุการณ์อันนี้ผมเกริ่นเพื่อให้ท่านเข้าใจ7รัฐตรงนี้เขาเรียกว่า Seven Sister State ก็คือรัฐ7สาวน้อยเพราะว่าเล็กๆน้อยๆแต่ละรัฐเนี่ยมีประชากรไม่ถึงล้านบ้างหรือล้าน2ล้านเพราะเทียบกับอินเดียทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้มัน1,500 ล้านนะครับเพราะมันนิดเดียวอ่ะตรงนี้นะครับแ
นอกจากพื้นที่เล็กแล้วคนยังนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยนะครับแล้วที่ความนิดนิดหน่อยนั้นเขาบอกว่ามันยังเป็นคนหลากหลายชนเผ่าอยู่ที่นั่นด้วยอย่างเช่นที่ผมจะพาไปครั้งนี้คือพาไปอัสสัมกับเมฆาลัยท่านคงนึกออกนะอัสสัมก็คือไทยอาหมเนาะไทยอาหมโอ้หลุดไปถึงตรงนั้นได้ไงตอนแรกตอนเด็กๆเราก็ตื่นเต้นเนาะเรามีไทยน้อยเรามีไทยใหญ่แล้วก็มีไทยล้านนาไทย12ปันนานะครับนะว่าไปแล้วจู่ๆเอ้าไทยใหญ่ตอนนี้อยู่ในพม่าตอนเหนือใช่มั้ยครับแล้วก็เลยไทยใหญ่มาเนี่ยมีไทยอีกไทยนึงก็เรียกไทยอาหมพอไปอยู่ในอินเดียในอินเดียเรียกอาหมไม่ออกเรียกเป็นอัสสัมนะก็กลายเป็นอัสสัมไปนะครับดินแดนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยนะไทยอาหมเนี่ยก็เพิ่งจะอพยพเข้ามาอยู่ไม่นานนักโดยแต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นดินแดนของคนถิ่นเดิมซึ่งเขาว่าเป็นฮินดูหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นฮินดูเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเพิ่งพาไปโกกัตตาแล้วก็พาไปที่วัดกาลิกาดที่บอกว่าพระนางปาร์วตีพระนางสติเนี่ยร่างแตกแยกลงมาแล้วนิ้วหัวแม่เท้าตกลงมาที่กาลิกาดปรากฏว่าที่เมืองหลวงของอัสสัมเนี่ยครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับชื่อว่ากามัคคียวัดกามัคคียก็เป็นที่แสวงบุญใหญ่มากของชาวฮินดูทั่วทั้งอินเดียนะจะมาที่นี่วัดนี้เนี่ยสนุกกว่านั้นอีกครับวัดที่กาลิกาดเนี่ยนะครับบอกว่านิ้วหัวแม่เท้าของพระแม่พระนางอุมานะพระนางปาร์วตีเนี่ยตกลงมาที่นี่อะไรตกลงมารู้ไหมฮะโยนีของพระองค์ตกลงมาที่นี่ทำให้ที่นี่เนี่ยจึงเขาบอกว่าเป็นเทวาลัยที่เต็มไปด้วยพลังไงเพราะสัญลักษณ์ของโยนีคือสัญลักษณ์แห่งการเกิดความอุดมสมบูรณ์นะความมีพลังนะครับของพระแม่มาพระแม่อุมานะครับผมเนี่ยได้แต่อ่านแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะพอการไปอัสสัมของผมครั้งนี้เนี่ยผมไปกับคณะโดมทักษิณนะครับชาวศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ที่อยู่ในภาคใต้นะครับแล้วก็รวมตัวกันไปเที่ยวแล้วผมก็รู้จักผมบอกโอ้ผมอยากไปอ่ะเพราะว่าเขาไปอัสสัมเท่านั้นยังไม่พอเขาจะเลยไปจนถึงนากาแลนด์ด้วยนากาแลนด์นี่เป็นดินแดนในฝันที่ใครๆก็อยากไปแล้วผมอยากไปมากนะครับแล้วคราวหน้าค่อยพาไปปรากฏว่าที่อัสสัมเนี่ยนะครับเราพอเราลงเครื่องที่โกลกาตาแล้วนั่งเครื่องบินต่อไปที่กูวาฮาตี้กูวาฮาตี้เนี่ยเป็นนครหลวงของอัสสัมเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถามว่าเมืองนี้มีอะไรไหมจริงๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นนครหลวงของอัสสัมก็จริงแต่ในเมืองทุกวันนี้อารมณ์มันก็เป็นแบบฮินดูนะครับเพราะเป็นศูนย์บัญชาการศูนย์กำกับการต่างๆมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งผมไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ที่ผมตื่นเต้นและประทับใจมากของกูวาฮาตี้ของนครหลวงของอัสสัมก็คือว่าเห็นแม่น้ำพรหมบุตรเห็นแม่น้ำพรหมบุตรที่กว้างมากเพราะออกจากนี้ไปก็จะไปออกอ่าวเบงกอลเรารู้จักแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญของอินเดียอยู่ 3-4 แม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำคงคายมุนาสินธุแล้วก็พรหมบุตรเราเคยอ่านมาเคยเรียนรู้มาพอไปเห็นถึงโอ้โหตื่นเต้นแต่ที่สำคัญคือมันกว้างใหญ่แต่มันดูแล้วมันน้ำน้อยตื่นเพราะบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณปากแม่น้ำเขาบอกว่าปากแม่น้ำคงคาที่บังคลาเทศก็คล้ายๆนี้แหละครับแต่สำหรับเราเนาะได้ไปณริมฝั่งที่เราเคยอ่านเคยทรงจำนะครับว่าหนึ่งในมหานทีอันสำคัญของชมพูทวีปนะครับแต่ผมเนี่ยมีความทรงจำพิเศษของการไปกูวาฮาตีเพราะว่าเราก็ไปพักแค่นั้นนะครับโดยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรามีแผนที่จะออกเดินทางต่อนะครับโดยเราจะไปแวะเยี่ยมวัดของชาวไทยอาหมนะครับที่อยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางต่อไปยังนากาแลนด์เราไปรถบัสกันนะฮะไปกัน20กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นการไปจุดหนึ่งเนี่ยที่เราไปแล้วประทับใจคือเวลาเราอ่านเรื่องประวัติไทยอาหมนะพวกเจ้าของไทยอาหมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเสือเจ้าเสือการเจ้าเสือนุ่นเจ้าเสือนี่นะครับแล้วเขาบอกว่ากลุ่มไทยอาหมเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ยังมีการอะไรอ่ะเคลื่อนไหวก่อการเพื่อแบ่งแยกดินแดนด้วยนะครับยังมีการต่อสู้มีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยไม่ให้เข้าไปนะครับแต่คราวนั้นเนี่ยเนื่องจากเราประสานไปอย่างเป็นทางการแล้วก็มีมุขมนตรีของอัสสัมเนี่ยเป็นคนนำทางไป
ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชาวไทยอาหงได้แล้วเขาจัดอาหารเลี้ยงให้กับเราการไปที่วัดของดินแดนของชาวไทยอาหมเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นไปเจอพี่น้องไทยพูดภาษาแบบภาษาไทยนะรู้เรื่องกันเนี่ยประมาณสัก 20% ผมใช้คำว่า 20% เนี่ยแตกต่างจากที่ผมไปที่ยูนนานนะถ้าไปยูนนาน12ปันนาเนี่ยรู้เรื่องกันประมาณ 80% ถึง 90% แต่ถ้าที่ผมไปเขตไทยดำเนาะเขตไทยดำที่ซาปาที่เวียดนามเนาะที่เลยฮานอยขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผมพูดได้สักประมาณ 40% แต่ที่เนี่ยสักราว 20% แต่พวกหน้าตาปากจมูกเนี่ยพอพูดรู้เรื่องข้าวเคิ้วเนี่ยรู้เรื่องนะครับแล้วที่สำคัญก็คือพระท่านนะมาเป็นหัวหน้าในการเลี้ยงต้อนรับเราถ้ามีหอฉันเนาะพระก็ท่านนั่งอยู่บนหอฉันแล้วก็มีชาวบ้านจัดที่ให้เราที่ของเรามีจานแล้วก็มีใบตองปูให้พอมีใบตองปูให้เรารู้สึกคล้ายๆบ้านเราเนาะแต่บ้านเรามันทำเป็นกระทงเนี่ยอันนี้ใบตองปูให้บนมันไม่ใช่เป็นจานนะฮะเป็นพื้นราบแล้วก็มีใบตองปูให้เป็นม้านั่งให้เราแล้วเขาก็มาตักให้เหมือนเวลาเราตักบาตรอ่ะนะครับเขาก็มาตักให้แต่ละที่แล้วก็ให้เรากินกันบรรยากาศมันชื่นมื่นกินเหมือนกับมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องนะถ้าภาษาชื่นมื่นหรือม่วนชื่นนะม่วนซื่นนะครับแล้วสนทนากันยิ้มกันพอทักอันนี้รู้เรื่องก็ยิ้มพอไม่รู้เรื่องก็ทำหน้าใบ้นะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกเวลาเราไปเจอรู้สึกว่ามันคือพี่น้องแต่แม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นก็คือได้ไปกินแล้วมาบางจังหวะผมก็พยายามแอบถามนะถึงการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพเพื่อประกาศความเป็นไทยนะไอเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยถามว่าแล้วมันยังไงเขาก็บอกว่ายังมีทายาทของเจ้าก็คือราชานะครับยังหลงเหลืออยู่บางคนก็เฉยๆแล้วบางคนก็ยังคิดว่าน่าจะมีโอกาสแต่ส่วนใหญ่คิดว่าเขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนักแล้วหรอกเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปผู้คนก็เปลี่ยนไปที่สำคัญก็คือฝ่ายปกครองของฝ่ายอินเดียเนี่ยเขาก็มาจัดการอีกหลายอย่างนะครับแต่เอาว่ายังเหลือความเป็นไทยให้เราได้สัมผัสเขาก็ยังนุ่งสิ้นยังมีทำมวยผมเนาะส่วนผ้าขาวม้าผมไม่เห็นนะผมเนี่ยเป็นคนนิยมผ้าขาวม้านะครับกลับไปเห็นในดินแดนอินเดียแต่เขาไม่เรียกผ้าขาวม้าเขาเรียกกรามาสนะครับหรือย่ามเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับย่ามของอาหมเนี่ยไม่เห็นแต่จุดที่สองนะฮะที่ผมประทับใจก็คือการเลยไปต่อที่คาซิรังกา National Park แล้วก็ Tiger Reserve นะครับมันเป็นอุทยานแห่งชาติคาซิรังกาเป็นอุทยานที่ใหญ่มากตอนที่ผมไปเนปาลเคยเล่าท่านแล้วเนาะไปที่ Royal Chitwan นะครับก็อันนั้นเป็นที่เป็นอุทยานที่เขาอนุรักษ์แรดนอร์เดียวที่นี่ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในอินเดียเนี่ยเหลือแรดนอร์เดียวอยู่เฉพาะที่อุทยานนี้นะครับเป็นส่วนมากนะครับจากที่เดิมเคยเหลือน้อยมากเพราะว่าคนต้องการนอเอาไปทำยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาทำเป็นแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเพราะว่าตอนนี้แรดเนี่ยเติบโตมาได้เป็นตั้ง 3-4 พันตัวแล้วนะการไปคราวนี้เนื่องจากเราไปกันเยอะเนาะตอนที่ผมไปรอยัลชิตตะวันเนี่ยไปกัน5คนก็ใช้วิธีตื่นเช้าแล้วก็เหมาช้างนะนั่งหลังช้างเข้าไปเดินในป่าเพื่อไปด้อมแรดเคยเล่าแล้วนะครับผมไปด้อมคราวนั้นเจอแรดตื่นมันพุ่งเข้ามาจะชาร์จช้างซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเราเสียวมากเลยผมพาน้าพาไปด้วยผมนั่งอยู่กับน้าพาถ้าว่าแรดมาชาร์จช้างแล้วช้างตกใจเนี่ยช้างมันพยศหรือมันตื่นเนี่ยมันยกขาเนี่ยเราตกนะฮะตกมันก็ตายแน่แล้วอาจจะถูกแรดเหยียบได้แต่คราวนั้นเนี่ยปรากฏว่าควานเนี่ยเขาเก่งมากเขาให้เรานั่งนิ่งๆแล้วเขาพยายามทำให้ช้างเนี่ยสงบแล้วแรดเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ถอยไปมันก็ไม่มายุ่งนะครับคราวนั้นแต่คราวนี้ที่เราไปที่คาซิรังกะเนี่ยนะครับไม่ได้ไปขี่ช้างเพราะว่าเขาบอกถ้าขี่ช้างเนี่ยต้องไปถึงตั้งแต่มืดเลยเรานั่งรถบัสออกจากกัวฮาตีเนี่ยในอัสสัมไปเนี่ยกว่าจะถึงก็สายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เหมารถจี๊ปซาฟารีไปดูแรดก็สนุกนะฮะไปกันรถจี๊ป
4-5 คันแล้วก็ไปกันเป็นแถวแล้วก็แยกกันไปเพราะว่าถ้าไปกันเป็นขบวนแรดก็จะตื่นใช่ไหมระหว่างดูบางทีก็เห็นแรดบางทีก็เห็นรถจี๊ปเพื่อนนะครับก็เห็นแรดด้วยนะครับก็เป็นที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจจะไม่ได้ว่าเห็นแรดสักกี่ตัวนะครับคราวนั้นแต่ก็ว่าเราได้เห็นป่าที่แรดอยู่เนี่ยเขาจะเป็นป่าตามไหล่เขาแล้วเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยเตี้ยๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยบางจุดก็จะมีไม้เป็นสุมทุมพุ่มไม้หรือเป็นไม้ใหญ่เป็นป่าทึบด้วยสลับกันไปสลับกันมาที่นี่เขามีเสือด้วยมีกวางกวงเยอะแยะนกยุงเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ที่คาสิรังกะต่อจากคาสิรังกะเนี่ยก็จะมุ่งต่อไปที่นากาแลนด์ซึ่งเก็บไว้เล่าคราวหน้าแต่คราวนี้ที่ผมจะต้องเล่าเนี่ยก็คือว่าการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับตามที่บอกเนาะว่ามีท่านทูตพาณิชย์จากเดลีเป็นคนออร์แกไนซ์ให้เพราะว่าท่านก็เป็นสมาชิกชาวโดมทักษิณศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ภาคใต้นะครับท่านก็ประสานให้แล้วท่านสนิทกับมุขมนตรีแห่งแคว้นอัสแห่งรัฐอัสสัมก็ช่วยประสานให้พอไปถึงนากาแลนด์เนาะท่านมุขมนตรีที่ไปด้วยเนี่ยมาบอกกับคณะบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อได้ท่านต้องกลับมาที่กูวาฮาติคือเมืองหลวงของแคว้นอัสสัมเพื่อที่จะจัดการประชุมสัมมนานานาชาติว่าด้วยกวีการสัมมนากวีนานาชาติเราก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณก็กลับไปแล้วก็เที่ยวของเราเนาะที่นากาแลนด์แต่ที่มันเกี่ยวกับผมแล้วก็ทำให้แผนผมเปลี่ยนแปลงเนาะเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับก็คือว่า เขาบอกว่าในการประชุมนี้เป็นการประชุมนานาชาติเขาก็เชิญนักเขียนนานาชาติมามีนักเขียนมาจาก3ชาติที่จะมาด้วยแล้วก็นอกนั้นก็เป็นนักเขียนอินเดียใช่ไหมแล้วเขาบอกปรากฏว่ามีนักเขียน2ชาติเกิดตอบขัดข้องว่ามาไม่ได้ไม่มาทำให้ทั้งงานเนี่ยนะมันไม่เป็นนานาชาติมันมีอินเดียทั้งหมดแล้วมีอีกชาติเดียวเท่านั้นและอีกชาติเดียวคนนั้นก็เป็นสัญชาติอื่นแต่อยู่ในอินเดียเข้าใจไหมมันไม่มีคนมาจากต่างประเทศเลยอ่ะเขาเลยบอกว่าในกลุ่มนี้มีใครเป็นนักเขียนสักคนไหมนะครับเผื่อจะได้บอกว่ามีอีกสักชาติหนึ่งพอเขาถามเท่านั้นแหละนะทุกคนบอกว่าหมอบัญชา เป็นนักเขียนเพราะแกเขียนหนังสือตีพิมพ์แล้วด้วยคนอื่นเป็นแค่นักอ่านทุกคนก็พุ่งมาที่ผมเลยผมบอกผมมาเที่ยวผมไม่ได้มาสัมมนาผมมาเที่ยวแล้วนี่นากาแลนด์คือหัวใจที่ผมจะเที่ยวเนาะแต่ทุกคนบอกหมอบัญชาเพื่อชาติแล้วเพื่อเพื่อนนะให้ไปเถอะผมจะมาเที่ยวอ่ะไม่ได้เตรียมจะมาเป็นวิทยากรถ้าผมมาเป็นวิทยากรคุณต้องออกค่าเดินทางให้ผมนะไม่ใช่มาตกปลาหน้าไซอ่ะมาเก็บผมเอาอย่างเงี้ยผมมาเที่ยวแล้วมาผมก็อดเที่ยวแล้วก็ค่าเดินทางผมก็ออกเองอะไรก็เองปรากฏว่าเขาบอกว่าเพื่อเขาหน่อยนะเขาจะจัดการเดินทางกลับจากนักให้คุณได้เที่ยวนากาแลนด์1วัน1คืนวันรุ่งขึ้นที่คนอื่นที่จะเที่ยวอีก1วัน1คืนเนี่ยคุณไม่ต้องเที่ยวหรอกเขาจะซื้อตั๋วเรือบินให้คุณบินกลับมาที่กูวาฮาตีแล้วจะเตรียมโรงแรมชั้นนำหลังจากสัมมนาเสร็จนะคุณหมอจะไปเที่ยวไหนเขาจะจัดรถพาเที่ยวให้อย่างดีพวกนั้นก็โอ้เพื่อชาตินะครับแหมพวกธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์ทักษิณเนี่ยเพื่อชาติหมอบัญชาเพื่อชาติสละเพื่อชาติไปเลยเพื่อกูหน้าชาติกูหน้าเพื่อนนะครับผมก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องยอมอ่ะครับเพราะว่าคนนี้เขาก็ช่วยเพื่อนเราใช่ไหมแล้วเพื่อนเราก็ขอร้องเราแล้วเราอะขอพลอยมากับเขาอะก็เลยเอ้ายอมมาพอทันทีที่ผมตอบว่ายอมเขาบอกไงเขาก็บอกไปหายไปเพื่อนเขาบอกว่าโอ้เครื่องบินไม่มีงั้นเดี๋ยวจะซื้อตั๋วเรือรถไฟให้จะเป็นชั้นนอนตู้นอนมาถึงเช้าก็ไปสัมมนาเลยประเดี๋ยวเขามาตอบว่ารถไฟไม่มีตั๋วรถไฟไม่มีเพราะมีทางเดียวเท่านั้นที่อยู่จากไปกับไอก็คือนั่งรถไปผมตายชักต้องนั่งรถตั้งแต่หัวค่ำเพื่อไปถึงเช้าให้ทันสัมมนานี่เป็นอันหนึ่งนะที่อยากจะบอกว่าไปเที่ยวกับคนอินเดียเนี่ยต้องทำข้อตกลงให้ดีนะครับอย่าเพี้ยงพร้ำใดๆครั้งนี้ผมจดจำนะครับอยากจะมาแล้วเอ้าเขาบอกให้ไปรถเอารถก็เดี๋ยวเขาขับเองนะครับท่านเป็นมุขมนตรีนะผมบอกได้แล้วเขาบอกเขาจะขับแล้วก็จะมีแฟนเข้าไปแล้วให้ผมนั่งไปคนนึงปรากฏว่ารถมาเนี่ยเป็นรถมินิอ่ะคันเล็กนิดเดียวแล้วเขามากับแฟนแล้วเขาบอกแฟนต้องนั่งกับเขาแล้วให้ผมไปนั่งคอกนึกถึงรถมินิออกไหมฮะผมเนี่ยขายาวยืดนะเขาบอกอยู่ไปนั่งข้างหลังให้ผมไปนั่งขดอยู่ข้างหลังแล้วต้องนั่งกี่ชั่วโมงแล้ว
8ชั่วโมงขับรถทั้งคืนโอ้ยมันทรมานแล้วสุดท้ายเขาบอกโอ้ยถ้าขับเร็วเนี่ยอยู่ก็จะได้พักนะเราจะเปิดโรงแรมอย่างดีให้พักปรากฏว่าไปถึงโรงแรมอย่างดีที่บอกว่าเป็น5ดาวเป็นรีสอร์ทหรูเนี่ยนะครับไปถึงตอนกี่โมงวะไปถึงตอนตี 2:30 บอกอยู่เข้าไปนอนแล้วตี 4จะมาปลุกนอนทำไม คือเรียกว่าสิ่งที่เขาจัดให้เนี่ย1มันไม่ตรงปกนะอันที่2มันแสนสาหัสทรมานมากโอเคพอไปถึงข้อพระเขาบอกว่าตื่นเนี่ยตี 4นะแต่งอาบน้ำเรียบร้อยพอไปถึงนะเข้าที่ประชุมเลยนะแล้วอยู่ต้องสปีกนะโอเคเอ้าก็เสร็จไปก่อนสปีกนะครับโอเคผมก็ว่าผมแค่พูดตอนเปิดนะในฐานะเป็นเกสเสร็จแล้วผมไปเที่ยวนะผมไม่ประชุมกับคุณทั้งวันโอ้เขาบอกอยู่แล้วอยู่ทั้งวันเธอเพื่อเป็นเกียรติกับเราอะไรผมบอกไม่สุดท้ายนะเขาก็บอกได้แต่เดี๋ยวจะหารถให้ปรากฏว่าผมออกมาจากที่ประชุมมารอรถไม่มีรถรับฮะสุดท้ายเนี่ยผมเรียกแท็กซี่กลับไปโรงแรมเองแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ไปพักที่โรงแรมสักแป๊บอาบน้ำนะแล้วเดี๋ยวจะส่งรถมารับพาไปรัฐอีกรัฐหนึ่งคือเมคาไลโอ้โหเราอุทิศให้เขาแล้วใช่ไหมเขาก็ควรจะคอมพลีเมนต์เราให้ดีหน่อยคือตอนนี้เนี่ยนะไอ้พวกที่เชียร์ให้ผมมาบอกว่าเดี๋ยวเขาออกค่าตั๋วเรือบินให้หรอกนะไม่มีให้อะไรสักอย่างนึงครับแล้วสิ่งที่รับปากว่าจะให้ไม่ให้อะไรสักอย่างนึงแม้กระทั่งรถผมออกมานั่งรอชั่วโมงหนึ่งไม่มีรถมารับโทรถามพวกเดี๋ยวสุดท้ายผมก็คุยโรงแรมขอเช่ารถคันหนึ่งให้โรงแรมมาแหละนะไปอีกรัฐหนึ่งชื่อว่ารัฐเมฆาลัยเนี่ยที่ผมอยากไปรัฐเมฆาลัยคือเป็นรัฐเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนใต้ของอัสสัมแล้วก็บอกคนที่เนี่ยเป็นพวกออสโตรเอเชียติกออสโตรเอเชียติกก็เป็นพวกมอญคแมร์ขมุลวะละวะอุรักละโวยผมก็เลยเฮ้ยเราไปอัสสัมเจอชาติไทยอาหมเนาะก็อพยพมาแล้วยังเจอพวกมอญขมุละวะลวะมาอยู่ตรงนี้ด้วยที่เนี่ยเลยจะเป็นเขาเรียกเป็นเจ็ดสาวน้อยคือเป็นชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้มาอยู่ที่รัฐเมฆาลัยรัฐนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดในอินเดียนะครับมากกว่าจังหวัดระนองของเราด้วยนะครับเมืองหลวงชื่อว่าเมืองชิลองตรงไปตรงมาแค่นั่งรถไปและนั่งรถกลับเพื่อไปดูบรรยากาศแต่ที่สำคัญแก้แค้นอินเดียคือแต่ที่ผมต้องยอมนะครับปรากฏว่าพอผมกำลังจะออกเดินทางอ่ะมีนักกวีคนหนึ่งที่ร่วมประชุมอยู่ที่ในที่ประชุมเนี่ยโผล่เข้ามาที่โรงแรมก่อนที่ผมจะออกรถผมถามว่าอยู่มาทำไมเขาบอกว่าเขารู้ข่าวว่าคุณเนี่ยได้รับเชิญให้มาเป็นเกสมาจากต่างประเทศแล้วคุณก็อยากจะไปเที่ยวแล้วเขาไม่จัดอะไรให้ไอ้คนนี้บอกเห็นใจมากจึงหนีออกจากที่ประชุมเชื่อมาเพื่อจะมาพาคุณเที่ยวโอ้มันมีคนคนหนึ่งที่เห็นใจเราอะทิ้งที่ประชุมเพื่อพาเราเที่ยวคือมาเป็นเพื่อนเพราะผมเช่ารถก็พูดอังกฤษไม่ได้คนนี้พูดอังกฤษได้ก็เลยช่วยพาผมไปที่เมคาไลโรแมนติกมากนะที่อยู่ของเมฆไงก็ที่มีฝนตกหนักมากก็ได้ไปแค่ผ่านไปในหมู่บ้านแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่นะครับถือว่าเราได้ไป2รัฐนะจากอัสสัมและเมฆาลัยจริงๆเหนืออัสสัมไปมันมีอีกรัฐหนึ่งที่น่าไปมากเลยชื่อว่าอรุณาจันทร์ประเทศอรุณาพระอาทิตย์ขึ้นนะอรุณาจันทร์ประเทศคือประเทศที่พระอาทิตย์ขึ้นนะก็คืออยู่ตะวันออกสุดของอินเดียแต่อันนี้ไม่ได้ไปแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็เป็นคนเผ่าไทยผมเคยเจอในเมืองไทยนะเขาบอกมาอรุณาจันทร์ประเทศเขามีเลือดไทยด้วยก็คือเลือดผสมจากอัสสัมตกลงว่าไปได้2รัฐนะครับคืออัสสัมพร้อมกับความทรงจำที่ต้องระวังเวลาเจรจาอะไรกับพี่น้องทางนั้นนะครับเวลาเขาเสนอเยอะแต่พอเริ่มเนี่ยเขาจะเริ่มลดแล้วก็เหลือเท่าที่เขาจะให้พลาดจริงๆผมเจออย่างนี้กับพี่น้องอินเดียเยอะมากจนหลายคนเขาบอกไงพบอะไรพบงูกับพบแขกให้ทำอะไรอ่ะนะครับพอนึกออกนะผมไม่ต้องพูดมากนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือที่ไปที่อัสสัมมุขมนตรีคนนี้เขาไม่ได้คนอัสสัมนะครับเขาเป็นฮินดูครับอันนี้เดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยไปเจอพี่น้องไทยอาหมโดนไทยอาหมไม่ใช่นะครับมุขมนตรีคนนี้เขาเป็นคนฮินดูนะครับไม่ใช่เป็นคนไทยอาหมนะครับแต่เอาละครับยังไงก็ได้ไปมาแล้วนะครับก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี่มารอดกลับมาได้ปลอดภัยก็สบายใจแล้วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา